7วันขับขี่ปลอดภัยใส่ใจในกฎจราจรการนำการตัดแต้มใบขับขี่มาใช้เพื่อให้เกิดวินัยจราจรร่วมกันเริ่มใช้9มกราคม2566นี้ที่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่28ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกาทางพันตำรวจโทสุภชัยจันทรารองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงถึงการสร้างวินัยจราจรด้วยการนำเอาระบบตัดแต้มใบขับขี่มาใช้ตามฐานความผิดจราจรซึ่งเป็นการควบคุมให้เกิดวินัยในการขับขี่ที่ดีมีความปลอดภัยบนถนนพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้รถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้ไม่ถูกตัดแต้มโดยเฉพาะในช่วง7วันขับขี่ปลอดภัยเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ถึงวันที่4มกราคม2566การตัดแต้มใบขับขี่ครั้งนี้จะได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่9มกราคม2566เป็นต้นไปนี่ก็จะเป็นมีชุดเคลื่อนที่เร็วเพราะว่าเชียงใหม่ถ้าเราติดเนี่ยมองเรื่องความสำคัญคืออุบัติเหตุสำคัญที่สุดนะครับก็คือการส่งข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นโซเชียลด้วยพวกเรื่องรถพยาบาลรถฉุกเฉินก็สามารถร้องขอจราจรได้นะครับในการดำเนินความสะดวกด้านการจราจรนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเราก็จะมีรถยกเข้าไปแก้ไขพวกจอดรถในเขตข้างจอดรถกีดขวางการจราจรอะไรต่างๆครับนี่ก็เราจะเน้นเรื่องนี้ครับเรื่องระลงสมองนิรภัยเพราะว่าอย่างพนักที่ก่อให้เกิดบาดเจ็บอันดับหนึ่งเลยคือรถมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคนะครับแล้วก็เราที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนการรายงานสดนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบผู้กระทำความผิดการใช้เทคโนโลยีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรต่างๆนะครับแล้วก็ช่องทางสื่อสารเนี่ยเราก็ใช้โซเชียลเช่นเดียวกันเพจจราจรนะครับ Twitter LINE แอดแล้วก็เพิ่ม TikTok เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราใช้กันประชาสัมพันธ์ครับอันนี้ก็ช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยใครมาเชียงใหม่เราก็จะมีเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรไม่ต้องมาเข้ามาตุ้มเมืองเราสามารถใช้วงแหวนนะครับเราก็จะมีการแนะนำเส้นทางว่าใช้เส้นทางไหนการกำหนดเวลาขึ้นลงพระธาตุดอยสุเทพห้ามรถบัสแรงต่างขึ้นไปนะครับแล้วก็นี่ก็มาตรการควบคู่กันก็คือการบังคับใช้กฎหมายมาตรการสิบรถผมเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะข้อหาสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สำนักงานแห่งชาติตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ตำรวจภูธรเชียงใหม่เราก็มีโครงการสุขภาพบุรุษจราจรเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็จะใช้ในส่วนของเรื่องการประชาสัมพันธ์นำการบังคับใช้กฎหมายนะครับสุดท้ายก็เราก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนจังหวัดปพจังหวัดสจรสิทธิของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเราก็จะทำงานบริการร่วมกันนะครับในส่วนของมาตรการตัดแต้มเนาะตัดแต้มนี่ก็เราก็จะมีทำเพจประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของเรื่องการทำงานนะครับหนึ่งแต้มมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ตัวนี้ก็คือค้างชำระใครไม่ชำระก็ถูกตัดแต้มเหมือนกันถึงแม้ไม่ผิด20ฐานความผิดนะครับตัดแต้มก็จะถูกค้างใช้อันนี้ก็เพิ่มความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุก็คื อเรื่องฝ่าไฟแดงย้อนสอนอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยิ่งคะแนนเยอะฝ่าฝืนก็จะมีฐานความผิดที่รุนแรงในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุต่อเลยครับนี่ครับก็จะเป็นเรื่องเมาแล้วขับอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นตัดแต้ม4คะแนนเลยอันนี้ครับจะเป็นช่องทางที่ผมไม่ได้คุยในที่นั้นนะครับวันที่9เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีตัวเนี้ยแอปขับดีครับก็คือสามารถโหลดแอปเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับท่านจะรู้เลยว่าแต้มท่านเหลือกี่คะแนนอันนี้คือจะมีผลคือใช้วันที่9นะครับก็คือจะสามารถที่จะตรวจสอบว่าท่านถูกตัดแต้มที่ไหนบ้างนะครับแล้วคะแนนเหลือกี่คะแนนจะต้องดำเนินการก็คืออันนี้เป็นการดำเนินความสะดวกบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแต้มเราเหลือกี่คะแนนเราสามารถใช้แอป ขับดี EPS4 นะครับ
แล้วก็สามารถสแกน QR code ในส่วนของที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับว่ามาตรการตัดแต้มมีผลยังไงจะทำยังไงเราสามารถดำเนินการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็ต่อไปการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็จะชำระค่าปรับโดยใช้ระบบ TPM ทั้งหมดนะครับช่องทาง TPM เนี่ยลักษณะใบสั่งจะเป็นชนิดใหม่นะครับตรงนี้ครับอันนี้คือใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ประเภทชนิดใหม่ที่เขาบอกว่าไอ้ของปลอมหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอำนวยความสะดวกด้านซ้ายเนี่ยเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าถูกล็อกล้อบ้างนะครับเดินทางกว่าจะไปและกลับเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าใครผูกบัญชีกับแอปกรุงไทยแอปเป๋าตังค์เนี่ยเราสามารถสแกน QR code ปุ๊บนะครับก็ชำระค่าปรับก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะครับคือลักษณะของใบสั่งรุ่นใหม่แล้วก็เป็นตัวเนี้ยข้อดีนะครับตรวจสอบในส่วนของผู้กระทำความผิดนะครับก็คือว่าใครมีคดีหมายจับเราตรวจสอบปุ๊บเซิร์ชหมายเลข13หลักตรวจสอบได้เลยตำรวจจับคดีครั้งเก่าได้ด้วยอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยครับที่จะมีในส่วนของการดำเนินการนะครับอันนี้ใครมาเชียงใหม่เราก็แนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลปีเก่าช่วงปีใหม่อันนี้ก็จะเป็นงานเทคโนโลยีอันนี้น้องทีมงานนะครับเป็นคนทำไม่ได้จ้างเขาทำเองกันเลยครับนี่ก็จะเป็นอิมิเนชั่นให้อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาในตัวเมืองละเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดอยสุเทพไปติดแถวลินคำเชียงใหม่ภูคำก็ตายแล้วครับอันนี้เราก็ใช้ที่อย่างไปพระราชคำเนี่ยเราก็แนะนำเลยบอกมานี่ปุ๊บไปเชียงขางเลยไปวงแหวนรอบกลางเพราะเป็นทางลอดมันง่ายเราก็จะบอกเป็นเส้นทางครับไม่ได้ไปนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการประชาสัมพันธ์ในตัวเมืองเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ดิฉันอยู่ที่รังสิตทางเอกชนเข้ามาทำให้เราอย่างน้อยเราก็โปรโมทเหมือนกับเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับบางครั้งเราก็สร้างภาพลักษณ์อย่างน้อยอย่างนักท่องเที่ยวมาจราจรพูดภาษาอังกฤษได้นะสร้างภาพลักษณ์ต้องเย็นสมาร์ทอะไรต่างน้องนะครับเป็นอะไรครับหลังนี้เล่นนัดแนะกันไหมอะไรนะหลังนี้เจอเดี๋ยวบังเอิญเล่นนัดแนะกันนัดแนะนั่นแหละนั่นแหละนิดหนึ่งเพราะเขาอยู่เมืองไทยนะครับเป็นชมรมแล้วก็เลยขอเขาอันนี้ก็เป็นยูทีที่อยู่สพ.เชียงใหม่ไม่รู้จักครับอันนี้ก็เราก็เอามาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับขอบคุณค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของปฏิบัติหน้าที่ที่ความมีบุคลิกภาพทั้งทางร่างกายและการแต่งกายและเดินมันก็เหมือนเป็นเดี๋ยวนี้ต้องแข่งกันประชาพันธ์นะครับจราจรก็จะเป็นเชิงบวกเชิงลุกเหมือนกันครับการบริการในความช่วยเหลืออันนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนกับเราสวิตช์ไบริการประชาชนนะที่ฐานที่3กษัตริย์งานด้วยจิตวิญญาการให้บริการของตำรวจที่ดีแล้วก็มีรณรงค์เรื่องหมวกกันน็อกเราเสริมสอดแทรกเข้าไปครับเหมือนลักษณะว่าเราห่วงหน้าอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าจ้องที่จะจัดอย่างเดียวเราก็มองภาพลักษณ์ว่าโอเคเขามีบางทีเขาอาจจะลืมอาจจะลืมห่วงอะไรแล้วก็สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โครงการเจรจาหน้าเอ็กซ์ก็จะเป็นส่วนของโครงการที่ตลอดก็สั่งการมาแล้วก็รับช่วงต่อแล้วก็มาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงานครับโดยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอร่วมกับทุกท่านให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกโอกาสทุกเทศกาลค่ะมันเป็นเชิงรุกครับแล้วก็มีผู้การอวยพรอะไรเงี้ยครับในการผู้การก็อวยพรให้คนมาที่เชียงใหม่ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถืออาทิพระธาตุดอยสุเทพ
ครูบาศรีวิชัยจงโปรดอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและกลับมาเยี่ยมภูมิลำเนาจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและโปรดได้รับเลือกเพื่อถึงและกลับมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับนั่นประมาณนี้ครับก็จะเป็นภาพรวมของเชียงใหม่ตอนนี้มีการปรับในการที่จะเน้นการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทสุภชัยจันทราตำแหน่งรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์อนันทพยสุทธิ์นิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่กลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าวันนี้นะเป็นวันที่พวกเราจะต้องมาเรียนรู้มาศึกษาในเรื่องของการตัดแต้มหรือตัดคะแนนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่จุดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเรามารู้จักกับท่านพันตำรวจโทสุภชัยจันทราท่านเป็นรองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ท่านจะมาพบกับพวกเราและมาให้รายละเอียดต่างๆสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่านครับวันนี้ผมมีคำถามนะครับอยากถามท่านว่าขณะนี้นะครับสภาพการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงนี้กับช่วงวันหยุดเนี่ยสภาพโดยทั่วไปเป็นอย่างไรครับครับก็สืบเนื่องนะครับปีนี้หลังจากสถานการณ์โควิดนะครับก็จะมีบรรยากาศของการท่องเที่ยวนะครับเราต้องยอมรับว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดแลนด์มาร์คสำคัญที่จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะมีการเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นวันหยุดยาววันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่4มกราคม2566เนี่ยก็จะมีในส่วนของมาตรการ7วันขับขี่ปลอดภัยนะครับก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่จะส่งผลกระทบกับการจราจรครับเขาเรียกว่า7วันอันตรายนะครับ7วันขับขี่ปลอดภัยครับเราคิดว่าปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับก็ท่านครับผมได้ทราบข่าวมาว่าในปีหน้านี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเราจะนำระบบการตัดแต้มตัดคะแนนมาใช้ในการใช้ถนนนะครับท่านพอจะให้รายละเอียดหน่อยได้ไหมครับอ๋อครับก็ในส่วนของที่มาของการดำเนินการนะครับในส่วนของมาตรการตัดแต้มนะครับซึ่งตัดคะแนนนี้ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะ6เรื่องที่ต้องรู้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของมาตรการตัดแต้มดังกล่าวเนี่ยที่มาก็คือเป็นมาตรการสำคัญของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลดความสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอุบัติเหตุนะครับในประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะมาตรการตัดแต้มหรือตัดคะแนนเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับคือทุกคนนะครับก็จะมีทั้งหมด12แต้มนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะมีใบขับขี่1ใบ2ใบหรือ3ใบนะครับท่านก็จะมี12แต้มเท่ากันทั้งหมดหากมีการฝ่าฝืนการกระทำความผิดนะครับก็จะมีบทลงโทษนะครับก็คือในส่วนของ20ฐานความผิดเนี่ยก็จะมีในส่วนของคะแนนตั้งแต่1คะแนนจนถึง4คะแนนนะครับซึ่ง1คะแนนถึง4คะแนนเนี่ยก็อยู่ที่อันตรายของการเกิดการกระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะเมื่อครบนะครับ12แต้มแล้วนะครับท่านนะครับสมมุติว่าท่านเดินทางจากกรุงเทพนะครับเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต้มท่านมีทั้งหมด11แต้มถูกตัดไปแล้วพอมาถูกจับที่สภ.เมืองลำปางแต้มที่12เนี่ยสภ.เมืองลำปางเนี่ยก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่กระทำความผิดว่าท่านถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา90วันนะครับการถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90วันเนี่ยก็จะส่งหนังสือไปถึงกรมการขนส่งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสิ่งสำคัญเลยผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เนี่ยก็จะไม่สามารถขับขี่ได้ในระยะ90วันนั้นถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่นะครับถูกพักใช้ใบขับขี่แล้วไปขับนะครับก็จะถูกบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็เปรียบเทียบปรับที่ชั้นศาลมีโทษจำคุกด้วยเหมือนเรื่องโทษเมาแล้วขับเลยครับอันนี้ก็คือเป็นยาแรงสำหรับผู้ที่มักมีการกระทำความผิดเป็นประจำนะครับฝ่าฝืนความผิดเป็นประจำนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับที่ถูกตัดคะแนนนะครับเกิน6คะแนนแล้วเกรงว่าจะถูกพักใช้ใบขับขี่เนี่ยก็มีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ
ก็จะได้รับคืนคะแนนครับอันนี้ก็คือเป็นการที่จะป้องกันนะครับในการที่จะเกิดอุบัติเหตุในส่วนของมาตรการตัดแต้มในส่วนของมาตรการนี้ครับมาตรการการตัดแต้มนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เราจะต้องพึงสังวรและถือปฏิบัติใช่แล้วก็ท่านพันตำรวจโทสุภชัยครับท่านคาดหวังยังไงว่าถ้าเรานำระบบการตัดแต้มมาใช้เนี่ยมันจะควบคุมพฤติกรรมหรือนิสัยของคนขับรถอย่างไรครับครับสำคัญที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขามองว่าในส่วนของการออกหนังสือคำสั่งถูกเปรียบปรับก็คือโทษความผิดก็คือระดับโทษนะครับก็คือโทษแค่ปรับแต่ปัจจุบันในอนาคตหลังวันที่9มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเมื่อนะครับมีการกระทำความผิดนะครับมีการถูกตัดแต้มถึง12แต้มแล้วท่านไม่สามารถขับรถได้นะครับนี่ทุกคนก็จะพึงระวังนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือกลับมาในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรรักษาวินัยจราจรร่วมกันและสำคัญที่สุดก็คือวินัยจราจรก็จะถูกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่มีการฝ่าฝืนการกระทำความผิดอีกครับสรุปว่าทุกคนต้องปฏิบัติใช่ครับท่านรองครับในโอกาสที่จะใกล้ถึงวันปีใหม่นะครับอยากให้ท่านรองอวยพรแล้วก็มีอะไรที่จะฝากกับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะท่านผู้ชมครับครับก็ในส่วนของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่นะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรเชียงใหม่นะครับในการอำนวยพรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางด้วยความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรรักษาวินัยจราจรร่วมกันซึ่งทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่นะครับก็ได้ทำเพจประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับธรรมชาติเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงนะครับเส้นทางที่จะส่งผลกระทบกับการจราจรแล้วก็หากจุดไหนมีการจราจรติดขัดท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาห้องสุขวิทยุจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรฝากไปนะครับ053235595 053235595หรือครอบคลุมทั่วจังหวัดเชียงใหม่ก็191นะครับก็จะเป็นข้อมูลในการวางแผนในการเดินทางแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกันและฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับใครเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากรณรงค์การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและก็การใช้ทางเลือกรถสาธารณะในการเดินทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันครับครับขอบคุณครับท่านรองครับวันนี้เราได้ฟังสาระดีๆในเรื่องของทางการใช้กฎหมายนะฮะหรือว่าการควบคุมอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทางนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือต้องขอขอบพระคุณท่านพันตำรวจโทสุภชัยจันทรานะครับรองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สุดท้ายนี้ก็สวัสดีปีใหม่ขอทุกท่านโชคดีในการใช้รถใช้ถนนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุดนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน